สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ Ford Ranger MC นะฮะตอนนี้ปีมา2017นะครับทำอะไรกันมาดูกันนะฮะคันนี้อัปเกรดนะครับไฟหน้าให้มี Daytime Running Light นะฮะในตัวเลยนะฮะนี่ครับหล่อๆแบบนี้เดี๋ยวเราจะลองสตาร์ทเครื่องให้ดูฮะนี่ฮะพอสตาร์ทเครื่องปุ๊บไฟวิ่งแบบนี้เลยนะครับหล่อๆเลยโอเคครับเปิดไฟเลี้ยวฝั่งนี้นะฮะนี่ครับไฟเลี้ยวก็เป็นสัญญาณนะฮะเป็นสัญญาณแบบวิ่งนะฮะไม่ใช่กระพริบนะครับเป็นวิ่งเลยนะครับสวยงามจริงครับมาดูข้างนี้บ้างครับข้างนี้เป็น Daytime Running นะฮะเดี๋ยวเปิดไฟเลี้ยวฝั่งนี้ฮะนะพอเราเปิดไฟเลี้ยวนะครับไฟจะเป็นสีส้มนะขึ้นแบบนี้เลยนะฮะเป็นเส้นวิ่งได้นะครับอยู่ที่เราเป็นสัญญาณนะฮะโอเคนะฮะเดี๋ยวเราปิดไฟเลี้ยวฮะปิดไฟเลี้ยวก็เป็นนี่ฮะเป็น Daytime Running นะสีขาวแบบนี้นะฮะสวยๆกันไปอีกคันนึงครับสำหรับการอัปเกรดนะครับไฟ Daytime Running Light นะครับพร้อมไฟเลี้ยวใน Ford Ranger นะครับ MC นะครับปีมา2017ค่ะท่านใดใช้ Ford อยู่นะฮะสนใจนะฮะก็สอบถามเพิ่มเติมได้ในช่องทาง YouTube นะฮะอยู่ที่ Facebook Fanpage แต่งรถณแดมเพชรบูรณ์นะฮะโทรได้ที่เบอร์0819537181ครับแล้วสำหรับคันนี้ยังอัปเกรดไฟหน้านะฮะจากสีเหลืองอัมพันที่เป็นฮาโลเจนนะครับอัปเกรดเป็นซีนอนแท้นะครับตัวนี้ฮะเพิ่มความสว่างกว่าเดิมนะครับประมาณ 3-4 เท่าเลยนะฮะตัวนี้ฮะมาดูข้างนี้บ้างครับนี่ครับอัปเกรดหลอดแล้วนะครับถอดหลอดที่เป็นฮาโลเจนออกนะฮะแล้วใส่หลอดซีนอนเข้าไปนะครับในเลนโปรเจคเตอร์เดิมลูกค้าท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามาได้ครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ